ปกติโนรีก็สวยอยู่แล้วครับแต่วันนี้ก็สวยเป็นพิเศษครับผมจริงๆถ้าไม่ติดว่าเขาจะแต่งงานแล้วก็ผมว่าจะจีบเขาอีกรอบนึงเหมือนกันครับจนมีเพื่อนบอกว่าโดนของใช่สุดท้ายแล้วก็เลยบอกให้ผมไปไหว้พระตอนแรกผมก็ไม่เชื่อสุดท้ายผมก็อ่ะลองดูสักครั้งก็ได้ไปไหว้พระพอไปไหว้พระปุ๊บถ่าย IG สตอรี่ลงโนรีทักมาถามว่าทำไมไปไหว้พระสุดท้ายกลับมาคุยกันต่อการที่เขาแต่งงานกับพี่แม็กก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาแบบเลือกดีที่สุดแล้วว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้มองโนริว่าเป็นแค่แบบแฟนสาวตัวเล็กตัวน้อยเท่านั้นแต่ก็ยังมองว่าโนริเป็นคนในครอบครัวของผมด้วยครับผมซึ่งผมก็รู้สึกว่าแบบเป้าหมายในชีวิตของผมครับคือการเป็นคนที่สามารถดูแลครอบครัวของตัวเองได้ซึ่งโนริก็คือหลังจากนี้ก็คือภรรยาของผมที่เป็นครอบครัวของผมครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ในอนาคตก็ผมก็จะดูแลเขาต่อไปเรื่อยๆสุดความสามารถที่ผมทำได้ครับ
แค่แรกพบตอนจะคืนหันสบตาผมกับเพ้อฝันถึงคุณวันวิวาอยากอยู่กับคุณตั้งแต่อรุณจนนิทราและอยากจะร้องเพลงบอกรักคุณในทุกบาร์ตอนที่คุณถามว่าผมชอบไปที่ไหนผมชอบไปอยู่ข้างๆคุณจะได้ไหมเพราะคุณน่ารักและมีรอยยิ้มที่สดใส I would like to have you by my side แม้วันนี้เป็นวันจันทร์จะมีคุณมันคือวันศุกร์เปิดเพลงชอยดีกันแสงแต่เห็นหน้าคุณก็ยังสนุกผมนั้นมีความสุขที่ได้เจอคุณในทุกวันและอยากขอให้คุณใช้นามสกุลว่านิชยาพันธ์